ครับเอาละครับสำหรับการสัมมนาในเซสชันแรกนะครับก็เราจะมาปูพื้นเรื่องของ Green Marketing กันก่อนนะครับตามที่ทราบกันดีนะครับว่าหลายท่านนั้นนะครับก็ได้ทราบกันมาเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วนะครับว่า Green Marketing นั้นเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะได้มาฟังมุมมองนะครับในเชิงของกึ่ง Creative นิดๆนะครับจากท่านวิทยากรนะครับท่านนี้นะครับสำหรับท่านวิทยากรของเรานะครับท่านถือได้ว่าเป็นกูรูนะครับเรานักการตลาดนักที่เป็นครีเอทีฟนะครับนักโฆษณารู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับท่านมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญกว่า30ปีนะครับในแวดวงของการโฆษณาแล้วก็การตลาดนะครับท่านก็ได้เคยเป็นนะครับ MD นะครับของบริษัท Ogilvy and Mather จำกัดนะครับและท่านก็ยังสามารถนะครับผลักดันให้ Ogilvy นั้นเป็นเอเจนซี่อันดับ1นะครับของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้แล้วก็ทางด้านผลงานครีเอทีฟถึง3ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านได้ออกมาตั้งนะครับ Creative Juice นะครับร่วมกับ TBWA นะครับ Worldwide แล้วก็ใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นนะครับผลักดันให้ Creative Juice นะครับกลายเป็นเอเจนซี่จากประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการโฆษณานะครับโดยถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน10ของโลกในด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ครองอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกถึง2ปีซ้อนนะครับและในปัจจุบันนะฮะท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็น Worldwide Chairman ของ Creative Juice World Group ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิทวัชชัยปานีครับผมครับสวัสดีครับคนชอบคิดว่าผมเป็นครีเอทีฟนะจริงๆผมเป็นแพลนเนอร์แล้วก็เป็น AE มาเกือบตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีอินพุตกับงานครีเอทีฟเยอะแล้วก็อยู่ในสังคมครีเอทีฟเยอะคนเลยชอบนึกว่าเป็นครีเอทีฟแล้วก็อาจจะชอบใส่ยีนก็ได้ก็เลยถูกมองว่าเป็นครีเอทีฟนะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาเปิดเรื่องของการตลาดสีเขียวหรือ Green Marketing นะครับผมก็ขอเกริ่นนำซะก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีการตลาดสีเขียวทำไมต้อง Green Marketing ผมคิดว่ามันมี3องค์ประกอบหรือ3แรงผลักดันนะครับที่ทำให้นักการตลาดต้องหันมาสนใจเรื่องของ Green Marketing Force ที่ว่า3ตัวเนี่ยนะครับอันแรกก็คือ Market Force ก็คือแรงผลักดันจากในตลาดเองนะครับเรื่องของ Marketing เองเรื่องของการขายเองมีปัญหาก็เลยต้องทำให้เกิดคอนเซปต์ของ Green Marketing ขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของ human force ก็คือเรื่องของความแรงผลักดันจากตัวมนุษย์เราเองนี่แหละนะฮะส่วนอันที่สามก็คือเรื่องของ nature force ก็คือแรงผลักดันจากธรรมชาติที่เมื่อมารวมกันแล้วก็ผลักดันแล้วทำให้เกิดคอนเซปต์ของ green marketing ขึ้นนะฮะก็อย่างแรกเลยก็มาดูที่ market force กันก็อยากจะบอกว่าคือสินค้าสมัยนี้นะครับมันมีทูได้ง่ายมากสมัยก่อนมันยากนะฮะผมเชื่อว่าสินค้าในหลายๆแคตตากรีเนี่ยผู้บริโภคคิดว่ามันเหมือนกันแหละทดแทนกันได้สมัยก่อนจะมีความแตกต่างทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนผมคิดว่าผู้บริโภคหลายคนอาจจะคิดว่าน้ำมันที่เติมรถยนต์เนี่ย 4-5 ยี่ห้อเหมือนกันแหละเติมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับทดแทนกันได้หมดนะเชลเอสโซปตทบางจากคาลเทคนะครับได้หมดนะแล้วแต่ใครแถมน้ำก็ตามไปนะฮะถ้าวันไหนใครหยุดแถมน้ำก็ย้ายไปเติมอีกปั๊มหนึ่งเพื่อความที่จะได้น้ำกินฟรีเพราะคิดว่ามันเหมือนกันมันทดแทนกันได้นะหลายคนคิดว่าแป้งเด็กก็เหมือนกันนะแค่ยี่ห้อต่างกันนะครับวันนี้ไม่มียี่ห้อนี้ก็เอาอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะครับสมัยก่อนนี่คนก็ยังคิดว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีมันมีความแตกต่างกันในเชิงเทคโนโลยีใช่ไหมครับในแง่ของความไฮเทคในแง่ของอินโนเวชันของแต่ละแบรนด์ความสามารถต่างกันแต่ปรากฏปัจจุบันลองมาดูสินะมันทันกันหมดนะครับเราเมื่อก่อนเราไม่เคยยอมรับสินค้าเกาหลีเดี๋ยวนี้สินค้าเกาหลีหลายๆแบรนด์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับกลายเป็นว่าคู่แม้แต่โทรศัพท์มือถือนี่คนที่ฟัดกับ iPhone ได้อย่างถึงพริกถึงขิงที่สุดคือ Samsung นะครับเกาหลีเมื่อก่อนเราดูถูกเหยียดหยามเขามากก่อนเกาหลีเราดูถูกญี่ปุ่นด้วยนะ Made in Japan นี่รับไม่ได้ต้องของฝรั่งนะครับเราเคยดูถูกของจีนวันนี้สินค้าจีนหลายตัวนี้ก็เป็นผู้นำตลาดในโลกแล้ว
นะครับถ้าใครไม่รู้ตู้เย็นไฮเออร์หรือไฮเออร์เนี่ยคืออันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นผู้ผลิตตู้เย็นรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยอย่างตลาด DVD เนี่ยนะครับสมัยก่อนต้องโซนี่ต้องฟิลิปต้องซัมซุงอะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่า 70% market share เป็นสินค้าจีนนะครับแบรนด์อะไรก็ไม่รู้อะแบรนด์อะไรก็ได้แต่มัน700บาทนะ700บาทคือดูแผ่นผีได้ด้วยนะข้อดีเหนือกว่าโซนี่นะครับก็พบว่าสินค้าแม้แต่สินค้าเทคโนโลยีก็ตามเนี่ยก็ตามกันทันแล้วทำให้สินค้าไม่มีความแตกต่างนะครับพอสินค้าไม่มีความแตกต่างในอันตรายของมันก็คือถ้ายังขืนสร้างความแตกต่างไม่ได้เนี่ยในที่สุดก็ต้องแข่งกันด้วยราคาเพราะคนคิดว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละงั้นก็เลือกซื้อราคาที่ถูกที่สุดก็เกิดสงครามราคาขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาทางด้านการตลาดเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการตลาดใหม่ๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างนะครับเราก็คงได้ยินพวกนี้มาพักใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Blue Ocean Strategy White Ocean และจริงๆก็คือ Green Ocean นะครับหรือ Green Marketing นี่เองBlue Ocean อาจจะบอกว่าหาตลาดใหม่หาน่านน้ำใหม่ที่คนอื่นยังไม่เล่นนะแล้วเราก็กระโดดไปเล่นน่านน้ำนั้นจะได้มีที่ลงโดยไม่ต้องถล่มราคาสู้กันจนเป็นทะเลสีแดงก็คือสู้กันจนเลือดสาดนะครับถ้าใครอยู่ในสงครามราคาก็คือเลือดสาดกันหมดนะไม่มีใครได้กำไรและในที่สุดก็ไม่รู้ทำธุรกิจไปทำไมนะครับได้แต่ market share ไม่ได้ profit นะอันนั้นก็คือ red ocean คนที่คิด concept blue ocean เขาก็บอกว่างั้นต้องหาตลาดใหม่นะหามุมใหม่ที่จะเล่นเพื่อที่จะกระโดดเข้าไปในน่านน้ำสีน้ำเงินออกจากน่านน้ำสีแดงนะครับแล้วก็มาถึงการตลาดที่บอกว่าโอเคสินค้ามันก็เหมือนกันนะมันต่างกันไม่มากนะครับคนทำไมถึงจะต้องยอมจ่ายไปจ่ายสินค้าถูกๆดีกว่าก็มีคอนเซปต์ของ White Ocean กับ Green Ocean เกิดขึ้นก็คือตลาดของคนดีนะฮะโอเคสินค้าเหมือนกันนะแต่บริษัทนี้เขาดีนะครับก็อาจจะดีในแง่มุมที่ต่างกันถ้าเป็น White Ocean ก็คืออาจจะดีต่อสังคมในแง่มุมอื่นๆเช่นช่วยซัพพอร์ต community trade นะครับซื้อของจากคนยากจนนะครับหรือถ้าเป็น Green Ocean ก็คือเป็นคนดีในแง่ของดูแลสิ่งแวดล้อมนะคนก็เริ่มคิดกันว่าโอเคในแง่ของ marketing นะครับในแง่ของการขายก็คือถ้าของมันเหมือนกันน่ะก็ซื้อของกับคนดีแล้วกันอย่างน้อยเขาช่วยโลกเขาช่วยสังคมนะฮะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ในที่สุดเรื่องของตลาดเนี่ยมันบีบให้เกิดgreen marketing ขึ้นมาเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ที่ทำการตลาดอยู่แน่นอนต้องใครๆทำการตลาดก็ต้องหวังผลกำไรพอสมควรจะมากจะน้อยนะครับก็เพื่อที่จะให้ของยังขายได้อยู่แล้วก็ยังมีกำไรเข้าบริษัทอยู่ก็หลายคนก็บอกว่าโอเคยอมถ้าคนใจถึงหน่อยก็คือยอมจ่ายแพงกว่าด้วยเพื่อที่จะรักษาโรคนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆคอสของเรื่องการดูแลรักษาโลกใบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมาเป็น expense ที่เพิ่มขึ้นมาทำให้สินค้าตัวนี้อาจจะแพงกว่าตัวอื่นนะครับแต่ตอนหลังๆก็เมื่อทำกันมากขึ้นก็สามารถถูกลงได้อันที่สองเนี่ยที่บอกว่าเป็น human force ก็คือคนเรานั่นเองแหละบีบให้มันเกิด green marketing ขึ้นนะครับคนที่ทำสินค้าขายเนี่ยก็หลายคนก็ถูกมองว่าเป็นนายทุนเป็นพ่อค้านะครับคุณทำของมาขายของบางอย่างก็เหลือเป็นกากเหลือเป็นขยะหรือให้พิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวคนเองเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยอย่างแรกเลยก็คือตัวผู้ผลิตเองเนี่ยนะครับหรือความต้องการของผู้บริโภคเองเนี่ยก่อให้เกิด production ที่สูงขึ้นนะครับยิ่งมีโปรดักชันมากขึ้นมีการผลิตมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนก็ยิ่งมีมลพิษมากขึ้นนะครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนที่อนุรักษ์น้อยลงนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราก็มีใช่ไหมนะครับตัดถนนผ่าเข้าไปตัดต้นไม้ร้อยปีนะครับตัดเป็นร้อยๆต้นเลยด้วยก็เยอะแยะนะครับก็เป็นผู้ทำลายซะมากกว่าที่จะเป็นผู้ที่อนุรักษ์ก็ทรัพยากรก็ดีหรือว่าป่านะครับก็ถูกทำลายไปเยอะอันนี้ก็คือสาเหตุที่
เป็นพฤติกรรมของมนุษย์เองที่บีบบังคับให้เกิดคอนเซ็ปต์ของกรีนขึ้นมาขณะเดียวกันสินค้าหลายๆตัวหรือว่าการใช้สินค้าของหลายๆตัวเนี่ยก็ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษเยอะเกินไปแล้วก็ต้องทำลายต้นไม้นะครับการใช้กล่องโฟมจำนวนมากๆจนกลายเป็นขยะที่ค่อนข้างล้นเมืองหรือแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแอร์คอนดิชันก็ดีสเปรย์ฉีดผมฉีดอะไรหลายๆตัวก็ดีที่มีแอโรโซลนะครับหรือว่าน้ำยาแอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยาเติมแอร์สมัยก่อนซึ่งมีสาร CFC เนี่ยนะครับก็ให้ผลร้ายแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะสภาวะโลกร้อนได้อื่นๆนะครับคุยกับคุณธนเดชเมื่ออาทิตย์ก่อนบอกว่าตกใจมากเลยพอรวมยอดแล้วบอกว่ายอดขายรถปีนี้เพิ่มขึ้น 800,000 คันนะครับจากนโยบายรถคันแรกเนี่ยนะครับรีบซื้อกันใหญ่เลยมันก็ยิ่งมีรถออกมาในถนนเยอะขึ้นก็มีมลพิษมากขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์บ้านเราก็ไม่ยอมออกจากตลาด2จังหวะสักทีนะนะครับส่วนใหญ่ยังเป็น2จังหวะอยู่ซึ่ง2จังหวะนี้ก็มีควันเยอะควันขาวออโต้ลูปก็ถูกเผาออกมากับน้ำมันนะครับทั้งท่านที่จริงๆ4จังหวะนี่มีมลพิษที่ต่ำกว่าเรื่องของ energy consumption แน่นอนยิ่งมีไฟฟ้าเยอะยิ่งมีการใช้พลังงานเยอะนะครับจนตอนนี้ก็ต้องมีสปอตโฆษณาออกมารณรงค์ว่าถ้าไม่มีพลังงานจะเป็นยังไงให้เด็กๆมาพูดเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายต่อโลกแน่นอนขยะเยอะนะครับการที่เกิดแก๊สมีเทนเยอะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เยอะคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะๆก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกนะครับซึ่งทำให้เกิดโลกร้อนน้ำเสียนะครับสารที่เป็นพิษนะครับเวลาทิ้งไปแล้วไม่ได้ถูกกำจัดให้ดีล่าสุดเมื่อ2วันนี้เองก็เพิ่งมีข่าวนะครับในบ้านเราก็เริ่มมีเยอะแล้วการที่โรงงานต่างๆไปทิ้งสารเคมีหรือทิ้งขยะไว้ตามที่ต่างๆก็ก่อให้เกิดพิษนะครับแก๊สมีเทนก็ดีแก๊สต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเน่าเสียพวกนี้เนี่ยก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดเรื่องร้ายกับโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะครับโลกก็ร้อนตามที่เรารู้ๆกันอยู่นะฮะชั้นโอโซนในบรรยากาศบางลงความร้อนเข้าสู่โลกได้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลย เราหลายคนเนี่ยจะผ่านหูผ่านตาแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมันว่าจริงๆมันมีอันตรายแค่ไหนเอาง่ายๆเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณธนเดชบอกว่ามันร้อนเพิ่มขึ้น1องศาจริงๆมันมีบอกไว้เลยนะครับทุก1องศาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตไหมว่าแมลงเยอะขึ้นยุงยิงแมลงต่างๆเยอะขึ้นนะครับก็คือแมลงเนี่ยมันฟักตัวในอุณหภูมิที่สูงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยไอ้การเกิดแมลงในหลายๆประเทศเนี่ยที่โดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นประเทศหนาวเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแมลงเนี่ยก็จะเริ่มมีแมลงเยอะขึ้นอีกหน่อยแมลงก็จะเยอะขึ้นในโลกแต่บ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าไทมมิ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเกิดเร็วขึ้นเกิดผิดเวลาเกิดเยอะขึ้นนะครับเอาแค่เรื่องแมลงเรื่องเดียวก็ปวดหัวแล้วนะครับเยอะมากเมื่อโลกร้อนนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นผลกระทบกับเรามากที่สุดแน่นอนก็คือการที่น้ำแข็งละลายนะครับน้ำแข็งละลายถ้าใครไม่ศึกษาหรือไม่เคยอ่านดูเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเพราะว่ามันละลายเร็วมากมันละลายเร็วมากเมื่อ2ปีก่อนผมไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะครับไม่ต้องถึงขั้วโลกอะนะครับนิวซีแลนด์ซึ่งมีทานกลาเซียใหญ่อยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ไปนั่งเรือเที่ยวนะครับไกด์ที่นำเที่ยวเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้ไอ้ทามมิ่งที่จะเที่ยวเนี่ยก็คือนั่งเรือได้2ชั่วโมงนะวนเข้าไปโอ้โหเข้าไปลึกมากเลยในทานน้ำแข็งที่มันละลายแล้วก็วนออกมา เขาบอกข้อดีคือมีที่เที่ยวเยอะขึ้นคิดราคาเช่าเรือได้แพงขึ้นนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยหากินเป็นไกด์อยู่ที่นี่มา10ปีแล้วเขาบอกเขาตกใจมากเลยคือเมื่อก่อนมันวนไป600เมตรก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันลึกเข้าไปเป็นกิโลกิโลแล้วเขาบอกว่าใน1ปีเนี่ย
มันละลายเกือบ1กิโลทุกปีในช่วง 2-3 ปีหลังที่เขาทำงานมาเนี้ยนะครับคือกินเข้าไปทุก800เมตรนะใน1ปีเนี้ยเขาบอกมันน่ากลัวมากมันละลายเร็วมากนะครับนี่พอน้ำละลายนี่มันก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบทางด้านภัยธรรมชาตินะน้ำในทะเลมันเยอะมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยขึ้นฝั่งใช่ไหมครับอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่พายุก็เยอะขึ้นนะครับน้ำท่วมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเป็น disasters ที่เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ผมเชื่อว่าตอนนี้เราทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยก็ประสบกับตัวเองแล้วนะครับทำไมมันท่วมทุกปีทำไมมันเอาไม่อยู่สักปีหนึ่งนะก็ทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดก็โดนกันหมดเนี่ยนะครับก็อันนี้มันก็เป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจากเรื่องของ green environment จริงๆเลยนะครับที่มีผลต่อเรื่องทั้งเรื่องโลกร้อนแล้วก็เรื่องป่าเป็นเรื่องสำคัญนะก็เลยรวบรวม facts บางอย่างนะครับมาแชร์ให้พวกเราดูก็คืออย่างแรกเลยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวโทษนะครับโอเคนะครับแฟกต์ในโลกนี้เขาบอกว่าสถิติเนี่ยเขาบอกทุกๆ1นาทีนะมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง1ล้านใบในโลกนี้นะครับซึ่งแปลว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีการใช้ถุงพลาสติก 500,000 ล้านใบนะครับถึง1ล้านล้านใบต่อปีอันนี้เป็นปริมาณที่เยอะมากแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากนะครับทั่วโลกเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยมีปริมาณขยะถุงพลาสติกสูงถึง 6.45 ล้านตันต่อปีนะครับมนุษย์เป็นต้นเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกผมพยายามค้นนะว่าอีก 10% ที่ไม่ใช่มนุษย์นี่คืออะไรยังคนไม่เจอนะครับถ้าใครนึกช่วยนึกออกด้วยมันก็คนทั้งนั้นนะเท่าที่นึกที่จะมาใช้พลาสติกนะประเทศไทยนะครับประเทศเล็กนิดเดียวอย่างเราเนี่ยนะครับประชากรน้อยกว่าหลายๆประเทศที่อยู่ข้างเคียง เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ9ของโลกในการก่อภาวะโลกร้อนนะโดยถ้าสมมติถ้าเจาะจากถุงขยะถุงพลาสติกนะครับที่เป็นขยะเนี่ยมันจะมากถึงปีละ 2.1 ล้านตันอันนี้เป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆแล้วก็คงเป็นอันดับที่ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่ของไทยนะฮะถ้าบอกท่องเที่ยวอันดับหนึ่งถ้าเมืองน่าเที่ยวอันดับหนึ่งอะไรก็ยังภูมิใจกันได้ไปเอามาโปรโมทผลงานของพรรคการเมืองได้แต่ว่าอันดับ9ของโลกเรื่องโลกร้อนนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าลองคิดดูว่าถ้านำถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ใน1ปีมาเรียงต่อกันเนี่ยมันจะได้เท่ากับระยะทางจากโลกไปกลับดวงจันทร์7รอบนะฮะเยอะมากนะในขณะที่ก็อยากจะแบบแชร์กันไว้นะครับว่าในขณะที่การใช้ถุงพลาสติกของคนไทยเนี่ยนะมันมีปริมาณมากกว่าเมื่อกี้บอก 6.45 ล้านตันเนี่ยนะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่ามากกว่า 5,200 ล้านใบต่อปีเนี่ยนะครับซึ่งเขาใช้แล้วก็โยนทิ้งก็เปลี่ยนเป็นขยะไปในพริบตาเนี่ยนะครับแวบเดียวปีหนึ่งมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกอยู่ 5,200 ล้านใบนะแต่อยากจะบอกว่าอย่าลืมนะว่าถุงพลาสติก1ใบเนี่ยนะกว่ามันจะย่อยสลายเนี่ยมันใช้เวลา450ปีนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกดูเองว่าเราอยู่ท่ามกลางอะไรแล้วต่อไปลูกหลานเราจะอยู่ท่ามกลางอะไรนะครับถ้าบอกว่างั้นต้องก็ทำลายมันซะสิไปเผาทำลายนะครับการเผาทำลายพลาสติกทำให้เกิดสารไฮโดรคาร์บอนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ทำลายบรรยากาศที่คอยห่อหุ้มโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำไงมีอย่างเดียวนะก็คือต้องลดการใช้นะซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนเนี่ยก็คงยังไม่ได้ลดการใช้อย่างจริงจังก็ใช้ไปเรื่อยใช้แบบมีประโยชน์ดีด้วยเพราะว่าช้อปปิ้งได้ถุงพลาสติกกลับมาก็ทำเป็นถุงขยะนะฮะไม่เปลืองแต่ถุงขยะอันนี้ใช้เวลา
นานมากเลยนะกว่ามันจะย่อยสลายไปได้นะครับเพราะฉะนั้น global warming เนี่ยมันก็จะเป็น issue ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันพูดกันมานานแล้วแต่ว่าคิดว่า action ยังน้อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันมีผลต่อประเทศไทยโดยตรงแล้วล่ะเราจะได้เห็นในหลายๆกรณีด้วยกันนะครับอย่างถ้าใครไปเที่ยวสมุทรปราการไปดูวัดเนี้ยนะครับก็คือเมื่อก่อนอยู่ห่างทะเลตั้ง1กิโลนะครับตอนนี้แทบจะอยู่กลางน้ำแล้วคือน้ำซัดโบสถ์ทุกวันน้ำถึงพระประธานนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นเสาไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นแนวถนนเนี่ยตอนนี้อยู่กลางทะเลครับจะได้เห็นว่าไอ้การที่น้ำแข็งมันละลายเนี่ยทำให้น้ำมันกินเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยลองไปสังเกตดูสิครับผมสังเกตทุกปีเที่ยวมาแต่เด็กเนี่ยหัวหินที่เป็นภาพขี่ม้าและชายหาดกว้างๆอย่างเงี้ยผมว่าเป็นภาพในอดีตนะฮะปัจจุบันบ่ายสามโมงของหัวหินก็เดินหาดไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินลุยน้ำทะเลนะไม่เหลือหาดให้เดินแล้วนะครับคือมันขึ้นมาหมดยิ่งด้านที่ใกล้เขาตะเกียบเท่าไหร่เนี่ยไม่เหลือหาดเลยคือเวลาจะเดินริมหาดต้องเดินลุยทะเลถึงจากแค่ปริมเท้าถึงน่องตอนนี้ถึงหัวเข่าแล้วนะครับถ้าช่วงเย็นกว่านั้นเนี่ยก็น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆช่วงเช้าช่วงเย็นไม่มีหาดให้เดินแล้วนะครับแย่มากๆผมต้องไปพัทยาทุกปีนะครับก็เพราะว่าที่วงการโฆษณาเนี่ยจะมีการประกวดโฆษณาเกือบทุกปีที่เรียกว่า AdFest นะครับซึ่งเป็น Advertising Festival ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยพัทยานี่ก็เหมือนกันนะครับต้องไปอยู่คืองานมันจัดที่ Royal Cliff ก็ต้องไปอยู่ที่ Royal Cliff ที่ Royal Cliff เนี่ยไม่มีหาดเหลือแล้วนะครับสมัยก่อนตอนเด็กๆหรือตอนสมัยทำงานใหม่ๆเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยหาดยังกว้างอยู่เลยนะตอนนี้ไม่มีหาดแล้วต้องทำเขื่อนหินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง Royal Cliff ที่เป็น Royal Wing ซึ่งเป็นส่วนที่แพงที่สุดของ Royal Cliff เนี่ยนะครับห้องคืนละหมื่นกว่าเนี่ยนะครับลองไปเดินดูเล่นผมไม่ได้พักตรงนั้นนะแต่ไปเดินกับเขาตรงนั้นแล้วก็ไปดูไปสำรวจมันไม่มีหาดเหลือเลยแล้วก็ต้องสร้างเป็นเขื่อนหินกั้นไว้เป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าสงสารและน่าอเนจอนาถมากก็คือในเมื่อไม่มีหาดเหลือก็คือเหนือไอ้ขอบหินเนี่ยก็เอาทรายมาโรยไว้เพื่อให้ดูเหมือนเป็นหาดใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีหาดแล้วอ่ะก็เอาบรรยากาศของทรายเข้ามาให้ลูกค้าที่พักโรงแรมเนี่ยมีฟีลลิ่งเหมือนหาดทรายหน่อยแล้วมันสูงขึ้นทุกปีนะครับผมว่าอีก 3-4 ปีไอ้เขื่อนอันนี้เอาไม่อยู่หรอกนะต้องต่อให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะน่ากลัวนะครับเราเจอกันมาแล้วนะครับแล้วคงจะเจอกันต่อไปอาจจะตลอดชีวิตนะครับก็คือน้ำท่วมนะปีนี้ไม่มากปีที่แล้วมากเดี๋ยวปีหน้า อะไรนะหมอดูพม่าใช่ไหมขู่อีกว่าปีหน้ามิดแน่นอนไม่แพ้ปีที่แล้วก็รอลุ้นกันใช่ไหมครับกรุงเทพภาคกลางเนี่ยโดนนะครับภาคใต้ก็พายุนะครับภัยธรรมชาติคือเรื่องของน้ำเนี่ยยิ่งน้ำในทะเลเยอะก็ยิ่งระเหยเยอะนะครับยิ่งระเหยเยอะก็ยิ่งเกิดฝนเยอะยิ่งเกิดฝนเยอะก็ยิ่งเกิดพายุเยอะมันก็ซัดเข้ามานะครับแต่มันเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงนะว่าฝนตกเยอะเนี่ยมันดันตกในทะเลนะครับแล้วมันก็ซัดเป็นพายุเข้ามาในพื้นที่แห้งๆแต่ในไอ้พื้นที่ที่มันแห้งๆอยู่แล้วหรือมันเป็นที่ไร่นาเนี่ยที่มันต้องการน้ำเนี่ยฝนมันดันไม่ตกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันก็คือฝนตกพายุเยอะขึ้นแต่เกิดความแห้งแล้งนะครับอย่างอีสานเราก็โดนอยู่บทท่วมก็ท่วมเลยแล้วก็บทแห้งก็แห้งเลยนะครับประเภทฝนกำลังดีเข้ามาจากทะเลมาช่วยเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมันมาก็มาเยอะเลยหรือไม่มันก็ไม่มาเลยมันตกอยู่ในทะเลอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นภาคเหนือใช่ไหมครับก็น้ำท่วมกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะเชียงใหม่แล้วก็ถ้าไม่ท่วมก็แห้งซะจนแบบไฟป่าแล้วก็เป็นหมอกควันอันนี้ก็คือพิษภัยจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่ามันมีภาพที่ทำนายไว้เพราะพวกเราดูจากอายุเฉลี่ยนี่นะครับต้องมีชีวิตอยู่อีกไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับเขาบอกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลา30ปีนะครับก็คือเอาละส
มุทรปราการใช่ไหมพี่พูดถึงไปแล้วเขตสีแดง